หมู่บ้านห้วยหินตั้งอยู่ในป่าลึกบนเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาป่าแห่งนี้เกิดมีเสือสมิงออกอาละวาดมาลากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินมักเจอซากพวกมันมีร่องรอยถูกสัตว์ขนาดใหญ่มาขบกัดสร้างความหวาดวิตกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากวันหนึ่งในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงตาสมกับลำเจียกผู้เป็นลูกสาวที่ปลูกบ้านอยู่ทางท้ายหมู่บ้านได้ยินเสียงเสือดังแว่วอยู่ในป่าสักพักวัวในคอกก็ร้องเสียงดังจึงพากันทะลันออกมายืนดูที่นอกชานจ้องมองไปยังคอกวัวของตัวเองด้วยความเป็นห่วงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสือไอ้เสือสมิงมันจะต้องเข้ามาในหมู่บ้านของเราอีกแน่คราวนี้ไม่รู้มันจะลากเหยื่อบ้านไหนไปกินข้าเป็นห่วงวัวน้อยของเราเอ็งอยู่บนบ้านนี่นะอย่าตามไปพ่อจะลงไปดูไอ้ดอกรักมันหน่อยตาสมเข้าไปในบ้านขวาปืนยาวกับไฟฉายพรวดพราดลงจากบ้านท่ามกลางสายตาอันห่วงใยของลำเจียกครู่เดียวเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากคอกวัวที่คอกวัวลำเจียกเห็นตาสมยืนจังก้าจ้องปากกระบอกปืนไปที่ชายป่าเสียงเสือร้ายได้ยินห่างออกไปแสดงว่ามันมาที่นี่และไปแล้วเธอรีบฉายไฟไปทางคอกวัวพบวัวน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ได้หายไปเหลือไว้แต่เพียงรอยเลือดหยดเป็นทางเข้าไปในป่าหญ้าคาตรงนั้นลู่เป็นทางไอ้ยาไอ้ดอกรักเสร็จมันไปแล้วข้ายิงตามมันไม่ทันมันลากลูกวัวเข้าป่าไปเสียก่อนตาสมบดกรามกรอดไม่กล้าตามไปล่าเสือร้ายที่มาลักลูกวัวไปด้วยเล่าลือกันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือสมิงตาสมเต็มด้วยความเครียดแค้นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่เกิดเรื่องแบบนี้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านพรุ่งนี้ไปบ้านผู้ใหญ่แสนกันจะต้องไปพูดกับผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกับไอ้เสือสมิงตัวนี้ดีพอเช้ามาทั้งตาสมกับลูกสาวพากันเดินตัวปลิวไปที่บ้านของผู้ใหญ่แสนทันทีและที่นั่นนอกจากตาสมกับลูกสาวแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายคนกำลังรุมต่อว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงไหมล่ะผู้ใหญ่มันมาอีกแล้วนะวัวข้าก็เพิ่งโดนมันกัดตายเมื่อ2วันก่อนน่ะข้าเสียใจจนพูดไม่ออกเลยได้แต่นั่งดูซากวัวแล้วก็ต้องกลัวว่ามันจะมากัดวัวตัวอื่นอีกอะใกล้ข้าจะหมดแล้วอยู่แล้วนะถูกกินจนแทบไม่มีเหลือสักตัวเดียวควายของตาผันก็ไม่รู้โดนตัวอะไรล่าไปกินเหมือนกันเหลือแต่ซากแกบอกว่าน่าจะเป็นไอ้เสือสมิงตัวนี้แหละชาวบ้านเจอแบบนี้บ่อยก็ไม่ไหวแล้วนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วนะจะทำหูเอานาเอาตาไปไร่ไม่ได้เมื่อคืนนี้เสือมันก็มาที่คอกวัวข้าลากเอาวัวน้อยไปกินมันวิ่งเร็วมากจนเห็นเป็นแค่เงาแวบๆข้ายิงตามมันไม่ทันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นตัวอะไรกันแล้วมันต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนที่สุดข้าเห็นกับตาเลยตาสมพูดคาดคั้นให้จัดการขั้นเด็ดขาดกับเสือสมิงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างจริงจังคำต่อว่าของชาวบ้านทำให้ผู้ใหญ่แสนต้องใช้ความคิดอย่างหนักเอาละข้ารู้แล้วข้าจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้เองแต่ขอเวลาหน่อยจัดการกับเสือสมิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องหาคนมีวิชามาจัดการกับมันคนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกผู้ใหญ่แสนงึมงำรับคำไปใจแกก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองในตำนานของหมู่บ้านเคยเล่าไว้ว่าป่าแถบนี้เมื่อ100 ปีก่อนเคยมีคนในหมู่บ้านกลายเป็นเสือสมิงออกมาอาละวาดกัดกินวัวควายของชาวบ้านแต่มันก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วด้วยฝีมือของหมอคาถาคนหนึ่งแต่เมื่อไม่นานมานี้เองได้เกิดมีเสือสมิงตัวใหม่เข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านอีกและดูมันจะดุร้ายมากกว่าเจ้าตัวในตำนานเสียอีกเสือสมิงตัวนี้มันเป็นใครกันแน่แล้วแกก็นึกขึ้นได้ถ
ถึงบุคคลอันน่าสงสัยอยู่สองคนเมื่อเดือนก่อนนี้เองที่ท้ายหมู่บ้านของแกได้มีครอบครัวหนึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เป็นแม่กับลูกชายคู่หนึ่งคนเป็นแม่ชื่อยายสาแกมีหน้าตาค่อนข้างประหลาดรูปร่างผอมแห้งใบหน้าซูบตอบจมูกยื่นยาวผิดกว่าปกติของคนทั่วไปเส้นผมขาวโพลนไปทั้งศีรษะส่วนตัวลูกชายชื่อไอเมกมันหัวล้านเลี่ยนมีร่างกายที่ผอมบางท่าทางไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่หน้าตาของมันกลับดูดุดันมองไปแล้วเขาหน้าของสองแม่ลูกคล้ายจะเป็นพวกแขกตั้งแต่ย้ายมายายสาดูเป็นคนเงียบขรึมงานการไม่ยอมทำปล่อยให้ลูกชายเข้าไปหางานทำในหมู่บ้านไอ้เมฆเที่ยวไปรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงแม่บางทีมันก็เก็บผักเอาไปขายสองคนนี้ดูเหมือนจะย้ายมาจากฝั่งเขมรแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจในเรื่องราวของสองแม่ลูกมากนักเนื่องจากตัวยายสาเองไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยและไม่ค่อยพูดคุยกับใครส่วนตัวของลูกชายก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครคิดไปแล้วตัวผู้ใหญ่แสนก็ลงความเห็นว่าแม่ลูกคู่นี้มีพฤติกรรมอันน่าสงสัยต้องคอยจับตาดูเอาไว้ก่อนซึ่งไปพ้องกับความสงสัยของป้าพองที่เป็นคนสนใจในเรื่องของชาวบ้านอยู่เสมอตัวแกเองก็เฝ้าจับตามองสองแม่ลูกคู่นี้อยู่เหมือนกันต้องมีเสือสมิงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราอีกอย่างแน่นอนแม่ลูกคู่นั้นน่าสงสัยมันอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้นะผู้ใหญ่ไอ้เมฆหน้าตามันดูเหมือนเสือยายสาก็เก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจากับใครทำตัวลึกลับทั้งแม่ทั้งลูกบางทีพวกมันอาจเป็นเสือสมิงทั้งคู่ผู้ใหญ่แสนฟังแล้วก็เริ่มคล้อยตามคำพูดของป้าพองผ่านวันนั้นไปไม่นานวันหนึ่งได้มีชาวบ้านชื่อไอ้จุนวิ่งกระหืดกระหอบมาแจ้งข่าวร้ายให้แก่ผู้ใหญ่แสนที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนบ้านแย่แล้วพ่อผู้ใหญ่แย่แล้วไอ้จ้อยมาถูกเสือกัดตายอยู่ที่ชายป่าเสือมันทิ้งซากไว้แต่ไม่มีใครกล้าไปเอาศพมันมาข้ากลัวว่าเสือมันจะย้อนกลับมากินซากไอ้จ้อยอีกอ่ะผู้ใหญ่แสนผุดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจด้วยนึกไม่ถึงว่าเสือมันจะกล้าเข้ามาทำร้ายคนถึงในหมู่บ้านแกรีบตามไอ้จุนไปดูพบไอ้จ้อยนอนตายในสภาพร่างกายถูกกัดเนื้อที่ขาหายไปทั้งท่อนใบหน้าแหว่งวิ่นไปเกือบครึ่งขณะกำลังดูศพของไอ้จ้อยตาแหวงก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกอีกคนนี่ผู้ใหญ่ข้าเจอควายนอนตายอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นมันโดนกัดที่ท้องเครื่องนายหายไปหมดเลยผู้ใหญ่แสนทวีความตกใจสัตว์ชนิดไหนจะมาฆ่าคนและควายในคราวเดียวกันมันจะต้องเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและทรงพลังอย่างมากจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือแต่เสือธรรมดาก็ไม่น่าจะทรงพลังได้ขนาดนี้นอกจากมันจะเป็นเสือสมิงไอ้ระยำเอ้ยต้องเป็นมันสองคนแน่ๆไปพวกเราไปบ้านไอ้เมฆกันผู้ใหญ่แสนคำรามออกมาอย่างโกรธจัดที่มีคนบังอาจมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านของตนขณะนี้ใบหน้าของสองแม่ลูกผู้ที่มีที่มาอันลึกลับและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยลอยวนเวียนอยู่ในสมองเต็มไปหมดแกรีบนำชาวบ้านไปหาไอ้เมฆกับยายสาซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งคุยกันอยู่ภายในบ้านของตนเองไอ้เมฆเอ็งรู้ไหมเมื่อคืนนี่มีคนตายไอ้จ้อยมันถูกตัวอะไรสักอย่างมากัดตายพร้อมกับควายของมันข้าว่าจะเป็นเสือสมิงแน่ๆข้ากำลังสืบหาว่าใครมันเป็นเสือสมิงตัวนั้นเอ็งบอกข้ามาสิเมื่อคืนนี้เอ็งไปไหนมาพอมันถึงแกก็ตั้งคำถามซักไซไอ้เมฆเป็นการใหญ่ซึ่งเมื่อรู้ว่ามีสัตว์ร้ายบางชนิดมากัดกินชาวบ้านจนตายไอ้เมฆก็รีบปฏิเสธออกไปทันทีไม่ได้ไปไหนเลยจ้าพ่อผู้ใหญ่
ข้าก็อยู่ในบ้านกับแม่ของข้านี่แหละแล้ววันนี้ทำไมเองไม่ไปทำงานหรือว่าเองกินอิ่มแล้วสบายท้องไปหลายวันเลยไม่ต้องไปหางานทำให้มันเหนื่อยใช่ไหมผู้ใหญ่แสนตั้งคำถามเหมือนปรักปรำเมฆอยู่ในทีเมฆกับแม่ถึงกับหน้าซีดรีบปฏิเสธปากคอสั่นโธ่ผู้ใหญ่สบายท้องอะไรกันเล่าหมูเนี้ยไม่มีใครจ้างเข้าไปทำงานเลยว่าจะไปหาเก็บยอดกระถินมาจิ้มน้ำพริกกินกับแม่ไปพลางๆก่อนตามประสาคนยากคนจนเท่านั้นเองละจ้าผู้ใหญ่แสนเขม่นมองหน้าไอ้เมฆเพื่อหาทางจับผิดก็เห็นแต่แววตาซื่อๆและสีหน้าเหลือหลาอย่างคนไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยสงสารฉันกับลูกด้วยเถอะจ้าฉันสาบานได้เมฆมันก็อยู่กับฉันในบ้านตลอดเวลาเนี่ยแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยมันไม่ค่อยสบายผู้ใหญ่ดูหน้ามันสิถ้ามันเป็นเสือสางที่กินคนมันก็ต้องตัวอ้วนพีมันตัวผอมแบบนี้จะเอาแรงที่ไหนไปฆ่าคนอย่าปรักปรำพวกเราเลยแล้วเยสาก็ร้องไห้ออกมาแกอ้อนวอนขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่อย่าปรักปรำพวกเราเลยนะเอาละข้าก็แค่มาถามดูว่าออกไปไหนมาบ้างก็เท่านั้นแหละจะร้องไห้ไปทำไมวะไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำเด้เมื่อมองดูแล้วสองแม่ลูกก็ไม่มีวี่แววจะให้จับผิดตรวจดูรอบบ้านก็ไม่มีเศษซากของสัตว์ที่โดนกัดผู้ใหญ่แสนจึงจำใจต้องยอมรับพากันกลับออกไปอย่างผิดหวังแต่ในใจของผู้ใหญ่แสนเองแม้กระทั่งชาวบ้านที่ตามมาดูก็ยังคงนึกสงสัยสองแม่ลูกระหว่างเดินกลับมาตาสมซึ่งเพิ่งเสียวัวน้อยไปยังคงนึกแค้นใจอยู่ไม่หายได้บอกกับผู้ใหญ่แสนด้วยแกเองนึกสงสัยเยสากับลูกและเฝ้าสังเกตสองแม่ลูกมาโดยตลอดเมื่อคืนวันเพ็ญที่ผ่านมาข้าเห็นเงาดำๆพุ่งหายออกจากกระท่อมของยายสามันกระโจนออกไปเร็วมากจนข้ามองตามไม่ทันจับตาดูมันต่อไปข้าจะหาวิธีจับผิดมันให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็วิธีหนึ่งละข้าเองก็นึกสงสัยไอ้เมฆกับแม่ของมันอยู่แล้วในวันหนึ่งไอ้เชี่ยวได้ออกไปหาหน่อไม้ที่ท้ายหมู่บ้านมันเกิดไปเห็นรอยเท้าเสือที่มีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของเสือทั่วไปรอยยังใหม่ๆอยู่และมุ่งตรงเข้าไปที่หมู่บ้านไอ้เชี่ยวตกใจมากมันสงสัยว่าจะเป็นรอยเท้าของเสือสมิงจึงรีบกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะเตือนชาวบ้านให้ระวังตัวขณะวิ่งมาตามทางเดินหูของมันก็ได้ยินเสียงคู่คำรามของเสือดังขึ้นที่พุ่มไม้ด้านหน้ามันชะงักเท้าก้าวถอยหลังไปทันทีใจเต้นกระทบอกดังตึกตักหนาวเยือกลงไปถึงก้นกบเมื่อเห็นร่างของเสือตัวใหญ่ก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้อย่างเงียบกริบมีเพียงเสียงคำรามขู่ในลำคอแผ่วเบาแต่ก็ทำเอาขวัญของไอ้เชี่ยวแตกกระเจิงมันถอยหลังไปสายตาก็จับจ้องไปยังร่างเสือเขม็งเห็นดวงตาเสือเปล่งแสงสีเขียวออกมาอะไรไม่ว่ายังมีดวงตาสีเขียวอีกดวงหนึ่งติดอยู่ที่กลางหน้าผากไอ้เชี่ยวนึกในใจว่าคงต้องกลายเป็นอาหารของเสือสมิงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงพลันก็มีมือมาแตะที่ไหล่ไอ้เชี่ยวหันควับไปดูก่อนจะอุทานออกมาอย่างดีใจเพราะมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งดึงไหล่ไอ้เชี่ยวให้มาอยู่ด้านหลังของตนไอ้เชี่ยวไม่รอช้าผุดไปซ่อนอยู่ข้างหลังของผู้ชายคนนั้นทันทีข้าจะจัดการกับมันเองเองรีบวิ่งไปเตือนชาวบ้านว่ามีเสือสมิงอยู่แถวนี้ให้ระวังตัวอย่าออกจากบ้านไปไหนไปอันขาดผู้ชายคนนั้นเอียงหน้ามาบอกพรางประทับปืน
เล็งไปที่เสือสมิงไอ้เชี่ยวไม่รอช้ามันหันหลังใส่ตีนหมาโกยอ้าวไปบ้านของผู้ใหญ่แสนได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งไล่หลังมาแต่มันไม่เสียเวลาหันกลับไปดูวิ่งหน้าตั้งอย่างเร็วที่สุดในชีวิต